ราบเรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพวันนี้ดิฉันขอใช้เวลาของพี่น้องประชาชนเพื่อทำการชี้แจงทำความเข้าใจในประเด็นที่รัฐบาลได้ตัดสินใจประกาศใช้มาตรการตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพ.ศ. 2551ในพื้นที่เขตพระนครเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตดุสิตกรุงเทพมหานครและจัดตั้งศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยโดยมีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงเวลาระหว่างวันที่22พฤศจิกายนถึง30พฤศจิกายน2555ค่ะดิฉันขอเริ่มด้วยการเน้นย้ำว่ารัฐบาลยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเชื่อมั่นในเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นและเชื่อมั่นว่าการใช้เวทีรัฐสภาที่ประกอบด้วยตัวแทนที่มาจากประชาชนมีส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหาความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งถือว่าเป็นวิธีทางที่ถูกต้องตามคันรองของระบอบประชาธิปไตยทั้งนี้รัฐสภายังมีหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลดังที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจในอีกไม่กี่วันนี้ซึ่งดิฉันก็พร้อมที่จะรับฟังและชี้แจงตามวิถีทางประชาธิปไตยในระบอบรัฐสภาและด้วยการเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาโดยการเลือกตั้งจากประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นดิฉันยืนยันว่าทุกเรื่องที่ดิฉันและรัฐบาลได้ตัดสินใจจะยึดถือผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นที่ตั้งทั้งจะรักษาและพิทักษ์ไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของคนไทยทุกคนค่ะอย่างไรก็ตามความเป็นประชาธิปไตยนั้นไม่ใช่การมีสิทธิเสรีภาพเพียงเท่านั้นแต่ต้องมีระบบระเบียบความเป็นนิติรัฐนิติธรรมและการที่สังคมจะอยู่ร่วมกันได้ย่อมมีกฎกติกาขอบเขตของสิทธิเสรีภาพโดยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นทั้งยังมีหน้าที่จะต้องช่วยกันในการรักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยไม่ให้ถูกคุกคามสำหรับการชุมนุมประท้วงหรือเรียกร้องใดๆก็ตามโดยเฉพาะที่มีพื้นฐานมาจากความเดือดร้อนของประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดนั้นสามารถทำได้ถือเป็นสิทธิเสรีภาพที่รับประกันไว้ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญโดยการที่ชุมนุมนั้นต้องเป็นไปอย่างสงบสันติปราศจากอาวุธและอยู่ในขอบเขตของกฎหมายซึ่งดิฉันก็พร้อมที่จะรับฟังข้อคิดเห็นข้อเรียกร้องและความพร้อมที่จะร่วมกันในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนนั้นๆให้หมดสิ้นไปแต่หากการรวมตัวชุมนุมกันซึ่งจากการรายงานของฝ่ายความมั่นคงว่าเป็นการระดมผู้คนจำนวนมากภายใต้แกนนำที่มีท่าทีที่ต้องการจะล้มล้างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งล้มล้างระบอบประชาธิปไตยอันขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญทั้งพร้อมที่จะใช้ความรุนแรงมีแนวคิดที่จะบุกรุกสถานที่สำคัญและสร้างความวุ่นวายกระทบต่อทรัพย์สินและชีวิตความเป็นอยู่ที่เป็นปกติของสาธารณชนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวซึ่งดิฉันไม่ต้องการให้เหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นแต่เมื่อจะเป็นภัยต่อความมั่นคงและความสันติสุขของประชาชนรัฐบาลย่อมต้องมีหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นของบุคคลใดทั้งที่มาชุมนุมและประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องและที่สำคัญรัฐบาลจะต้องรักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวกลไกในการรักษาความสงบเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่ตามปกติไม่สามารถจะรองรับได้จึงเป็นที่มาของมติคณะรัฐมนตรีในวันนี้มาตรการสำหรับมาตรการตามกฎหมายที่กำหนดนั้นก็เพื่อให้สามารถป้องกันและระงับภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพซึ่งการมีหน่วยงานปฏิบัติงานหลักก็เพื่อในการรับผิดชอบบูรณาการ
และการประสานการปฏิบัติร่วมกับทุกส่วนราชการในยามที่เกิดสถานการณ์อันเป็นภัยต่อประชาชนในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งการปฏิบัติการต่างๆจะเป็นไปอย่างรอบคอบปราศจากอาวุธและเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากลทั้งนี้ดิฉันต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางและบริเวณการชุมนุมเพื่อความสงบเรียบร้อยความสะดวกและความปลอดภัยของท่านเองค่ะสำหรับมาตรการและกลไกต่างๆนั้นจะเน้นในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นหลักและเมื่อเหตุการณ์พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นก็จะมีการยกเลิกการใช้มาตรการเหล่านั้นทันทีพี่น้องประชาชนที่เคารพค่ะดิฉันขอยืนยันว่าเมื่อได้รับการเลือกตั้งและเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อปีที่แล้วดิฉันมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆและพัฒนาประเทศอีกทั้งนำความสงบสันติคืนให้กับประเทศไทยดิฉันเชื่อว่าการลดความขัดแย้งทางการเมืองและการปรองดองเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนทุกคนโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติศาสนาชนชั้นหรือสีเสื้อใดๆขอขอบคุณสำหรับการให้โอกาสดิฉันทำงานตลอด1ปีที่ผ่านมาและขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนและให้กำลังใจมาณที่นี้ด้วยค่ะดิฉันขอให้คำมั่นว่าจะไม่ย่อท้อและจะทำงานอย่างสุดความสามารถดังที่ตั้งใจและสัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนค่ะขอบคุณ